829รายโดยเป็นการติดเชื้อในประเทศ822รายและเป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ7รายค่ะทำให้วันนี้ค่ะประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 18,782 รายและวันนี้ไม่มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะคงที่อยู่ที่77คนค่ะของไฟเซอร์โมเดอร์นาบอกได้ทั้ง 95% แอสตราเซเนกาก็ประมาณสักเกือบ 90% ของซิโนแวคซิโนฟาร์มบอกได้ประมาณสัก 70% เอ้ยอย่างนี้ผมซิโนแวคผมก็ไม่อยากฉีดสิไม่ใช่นะแต่ทางการแพทย์ถือเท่ากันนะเพราะเราถือมาตรฐานคือ 50% นะนี่ไม่ได้ไทยไม่ได้ตั้งเองนะองค์การอนามัยโลกเป็นคนกำหนดขึ้นมานะครับสมุทรสาครซึ่งเป็นจุดที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 มากที่สุดตอนนี้เขาก็มีการตรวจเชิงลึกนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับที่เจอก็เป็นการตรวจเชิงลึกในสมุทรสาครรองลงมานะครับก็เป็นเรื่องของหลักประกันสุขภาพที่เขาทำการไปตรวจนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็เป็นรถพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทำการช่วยเหลือประชาชนปกติต่อเคสเนี่ยต่อรายเนี่ยประมาณ 4,000 นะครับ 4,000 บาทนะครับและคราวนี้นะครับที่เป็นประเด็นคือดีเจมะตูมเนี่ยนะครับก็มีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับส่วนร้านค้าร้านอาหารต่างๆก็ได้รับการผ่อนปลนเปิดมาได้ตามปกติฮะยกเว้นสมุทรสาครนะครับที่ยังคงตรึงไว้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมทั้งนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของโควิด-19 สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกตอนนี้จัดว่าสถานการณ์ค่อนข้างจะหนักฮะในหลายประเทศมุ่งสู่เฟสที่4ในฝรั่งเศสเข้าสู่เฟสที่3ฝรั่งเศสใช้หลักคิดของประเทศไทยคือการยกระดับแต่ไม่ทำการเข้มข้นถึงที่สุดนะครับด้วยการล็อกดาวน์หรือทำการปิดประเทศนะครับแล้วก็ไม่ทำการประกาศเคอร์ฟิวเหมือนที่ประเทศไทยทำมานะครับซึ่งในเฟสแรกซึ่งในเฟสในยกที่สองนะครับที่ผ่านมาเขาก็ใช้วิธีการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวนะครับแล้วก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในฝรั่งเศสตอนนี้ก็กำลังหนักในสหรัฐอเมริกาก็หนักอินเดียก็หนักอินเดียม็อบมาด้วยนะครับในส่วนของประเทศไทยไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันครับ829รายโดยเป็นการติดเชื้อในประเทศ822รายและเป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ7รายค่ะทำให้วันนี้ค่ะประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 18,782 รายและวันนี้ไม่มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะคงที่อยู่ที่77คนค่ะโดยก็มีความร่วมมือจากทางภาครัฐและเอกชนค่ะซึ่งก็ยังคงร่วมมือกันแล้วก็ยังตรวจในจังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในขณะนี้ค่ะก็จะทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้มากที่สุดค่ะแล้วก็จะพยายามแบ่งนะคะแล้วก็ปรับมาตรการของพื้นที่แต่ละพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาครค่ะให้เหมาะกับการระบาดในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งในเขตแต่ละอำเภอค่ะก็จะมีการระบาดของโควิด-19ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ที่มีการตรวจครบแล้วนะคะก็จะได้มีการปรับมาตรการของแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมกับการติดเชื้อในแต่ละพื้นที่ของสมุทรสาครค่ะสิ่งตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นความหวังมากที่สุดนะครับของการที่จะยุติการติดเชื้อโควิด-19 นะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยหนึ่งก็คือฉีดแล้วกระตุ้นให้คนคนนั้นสร้างภูมิต้านทานได้หรือไม่95% บางที 100% เลยด้วยซ้ำเกือบทุกวัคซีนจะกระตุ้นได้แน่นอนแต่แค่นี้ไม่พอครับเพราะว่าการมีภูมิต้านทานไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันโรคได้หลักการวัคซีนจะเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้วัคซีนไข้หวัดเนี่ยเราจะทดลองจนครบตามกระบวนการทางการแพทย์ที่กำหนดไว้คือต้องฉีดและต้องติดตามอย่างน้อย1ปีเพื่อจะดูผลสุดท้ายว่าผลลัพธ์เนี่ยคือป้องกันได้จริง
แต่ตอนนี้เรารอไม่ได้ไงเพราะมันระบาดกันเยอะมากคนตายตอนนี้เป็นล้านๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีช่องไว้ให้ว่าในรายที่มีการระบาดเยอะมากเนี่ยนะครับเราเรียกว่าอนุมัติแบบฉุกเฉินให้เสร็จแล้วก็ฉีดไปก่อนแล้วเราเก็บข้อมูลไปเรื่อยวัคซีนที่ออกมาทั้งหมดตอนนี้นะผมจะพูดให้ชัดก็คือว่าผลตอนนี้คือยังไม่สามารถบอกว่าป้องกันการติดเชื้อได้หรือเปล่าเพราะว่ามันต้องรอครบ1ปีเพียงแต่ตอนนี้เรามีผลเบื้องต้นว่าอย่างน้อยคือมีข้างเคียงไม่เยอะยอมรับได้ข้างเคียงมันต้องมีนะโดยธรรมชาติอย่างเราคุ้นเคยกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยนี่ข้างเคียงเนี่ยที่เรามีข้อมูลอยู่เนี่ยก็คือว่าฉีดไปล้านคนเนี่ยจะตายประมาณสัก 1.1 คนแต่ตอนนี้ถ้าเราดูข้อมูลปัจจุบันของวัคซีนโควิด-19 เนี่ยถ้านับเป็น1ล้านเนี่ยจะตายประมาณ11คนแต่ก็ถือว่ายังยอมรับได้ทางการแพทย์นะว่าถ้าคุณฉีดวัคซีนโอกาสที่คุณจะติดเชื้อมีแต่โอกาสที่จะป่วยจะน้อยลงอันนี้เรามีข้อมูลอยู่หรือเป็นแล้วไม่รุนแรงหรืออัตราตายจะน้อยลงกับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่อันนึงที่เรายังบอกไม่ได้คือว่ามันป้องกันการแพร่เชื้อหรือป้องกันการติดโรคได้หรือเปล่าอันนี้ยังบอกไม่ได้ข้อมูลยังไม่พอทุกอย่างเนี่ยมันได้ผ่านการทบทวนผ่านการกันกองผ่านการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมาหมดแล้วนะครับของไฟเซอร์โมเดอร์นาบอกได้ทั้ง 95% แอสตราเซเนกาก็ประมาณสักเกือบ 90% ของซิโนแวคซิโนฟาร์มบอกได้ประมาณสัก 70% เอ้ยอย่างนี้ผมซิโนแวคผมก็ไม่อยากฉีดสิไม่ใช่นะแต่ทางการแพทย์ถือเท่ากันนะเพราะเราถือมาตรฐานคือ 50% นะนี่ไม่ได้ไทยไม่ได้ตั้งเองนะองค์การอนามัยโลกเป็นคนกำหนดขึ้นมาแล้ววัคซีนไข้หวัดที่คุณฉีดกันทุกปีนะ 50% เองนะครับได้ผลนะแต่ต้องเข้าใจตรงนี้ไม่งั้นเนี่ยก็จะกังวลว่าให้ตอนนี้เราจะได้วัคซีนจากจีนมาเนี่ยนะฮะแล้วทั้ง 70% เนี่ยนะครับผมยืนยันว่ามันไม่ได้แตกต่างกันนะฮะ50ถึง 50% เนี่ยเราเป็นที่ยอมรับได้อยู่แล้วเรียกก่อนอยู่2กลุ่ม1คือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์อันที่2ก็คือคนที่มีโรคร่วมเบาหวานความดันเป็นต้นนะครับที่3คือคนแก่โดยเฉพาะคนมีโรคร่วมคนแก่เนี่ยถ้าติดเชื้อเนี่ยมันจะมีอาการรุนแรงมากและมีอัตราตายสูงเพียงน้อยเราป้องกันได้เราก็จะมาดูอย่างนี้ว่าดูความเสี่ยงส่วนตัวก่อนว่าโอเคผู้สูงวัยเป็นความเสี่ยงแล้วนะ2ถ้าผู้สูงวัยนั้นมีโรคร่วมเสร็จแล้วเราก็จะมาดูความเสี่ยงในพื้นที่อย่างสุราษฎร์ของเราเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงกว่าจังหวัดอื่นๆเราก็รู้ว่าจังหวัดเราเนี้ยมีความเสี่ยงมากกว่าจังหวัดอื่นแน่นอนแม้ประเทศเราตอนนี้จะติดเชื้อน้อยมากเรามีวัคซีนจะป้องกันแต่ไม่มีทางหรอกที่จะป้องกันได้ 100% มันต้องเป็นได้กันทั้งโลกผมเชื่อว่าวัคซีนเนี่ยฝ่ายจะผลิตและมาฉีดอีกนะปัญหาเรื่องฉีดอีกให้คนทั้งโลกได้ผมเชื่อว่าอย่างน้อยอีก2ปีไม่ใช่ต้องรอวัคซีนอย่างเดียวมาตรการทางสาธารณสุขเป็นสิ่งที่ผมอยากจะย้ำกับพวกเราทุกคนว่านี่คือสิ่งที่คุณทำได้เลยและมันป้องกันได้จริงๆนะการใส่หน้ากากอนามัยนะครับการที่ล้างมือบ่อยๆใช้แอลกอฮอล์เจลการที่เว้นระยะห่างนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังอย่างยิ่งต้องทำไปตลอดนะครับอันนี้ผมย้ำนะครับว่านี่คือวัคซีนตัวหนึ่งเหมือนกันวัคซีนที่เดี๋ยวทำโดยคุณเองในการป้องกันมาในเชิงงานวิเคราะห์ถ้าพูดถึงปรากฏการณ์เราคงได้เห็นว่าสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้นะครับตัวเลขเนี่ย800กว่านะครับติดต่อกันมา 2-3 วันนะครับในเชิงงานวิเคราะห์ไอ้800กว่า 2-3 วันมันมาจากไหนโดยส่วนมากก็มาจากสมุทรสาครนะครับที่ปรากฏว่ามีการตรวจเชิงลุกตรวจไปทั้งหมด 60-70% ละนะครับเพื่อที่จะขจัดซากนะครับโควิด-19นะครับให้หมดในสมุทรสาครนะครับจากการเดินเชิงรุกลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้ไทยเนี่ยนะครับจากอันดับ1ของโลกนะครับก็ร่วงมาอยู่เป็นอันดับ4ของโลกในลาวประเทศที่อยู่ข้างเคียงประเทศไทยนะ
ก็รักษาโควิดป้องกันโควิดได้ดีนะเขาจัดลำดับให้นะครับแต่ตอนนี้ก็ลาวก็กำลังเริ่มติดกันแล้วในประเทศอื่นๆก็ติดกันในระยะที่4เป็นสำคัญแต่ไทยเนี่ยระยะที่2นะครับในภาพรวมตอนนี้คำถามที่ถูกถามกันมากว่าตกลงเนี่ยรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เป็นต้นมานะครับจังหวัดที่ได้รับการผ่อนปรนตามปกติเนี่ยก็เกือบทั้งหมดละยกเว้นเฉพาะสมุทรสาครนะครับแล้วก็บางพื้นที่จากเดิมปิดเป็นจังหวัดมาปิดเป็นอำเภอปิดเป็นจุดนะครับลดระดับลงไปตามลำดับนะครับซึ่งผมเรียนไว้ตั้งแต่แรกแล้วมันจะเป็นแบบนี้ในภาพรวมนะฮะตัวเลขสูงๆแบบนี้นักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ก็น่ากลัวนะครับแต่ก็มุ่งไปที่สมุทรสาครสภาวะเศรษฐกิจของสมุทรสาครมาหนักเลยเรื่องของการเยียวยาตอนนี้ใครที่บ่นไม่ได้โน่นไม่ได้นี่ไม่นั่นนะครับทั้งมาตรา33นะครับเกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคมนะครับก็ได้รับการเยียวยาก็เห็นวางไว้ประมาณ 4,000 บาทนะส่วนใครที่ไม่มีแอปชัยชนะก็สามารถไปรับเงินสดได้นะครับก็เป็นคนแก่คนชราที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะก็ไปติดต่อธนาคารได้ก็ไปรับแอปเงินสดได้มีคนตั้งคำถามกับผมอีกเยอะเลยทำไมไม่จ่ายเงินสดไปเลยนะครับจ่ายเงินสดไปเลยทำไมให้ไปรับเงินสดได้ที่อะไรนะฮะไปรับไปที่ธนาคารเลยคือต้องยอมรับนะฮะว่าที่ผ่านมาก็เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น ไปรับเงินสดคนก็แห่แค่เฉพาะคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้เนี่ยโอ้โหจำได้ไหมฮะธนาคารบางธนาคารต้องสาบางสาขาต้องปิดไปเป็นการชั่วคราวเพราะคนแห่เข้าไปจนเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 เกิดขึ้นมันเคยเกิดขึ้นมาในเฟสแรกแหละตอนนี้เขาก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแล้วแต่มันก็เห็นชั้นความคิดน่ะของรัฐมนตรีใหม่เข้าไปโดยเฉพาะกลางนี่เขากำลังทำการแก้ไขปัญหาแต่ก็เริ่มปรับตัวเรื่องของประกันสังคมที่ล่าช้า ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเรายังอยู่ในหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตนะครับในยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟู นะครับในเฟสแรกนะครับเฟสสองนะครับเก็บเกี่ยวคือการเลือกตั้งท้องถิ่นนะพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การปฏิรูปประเทศก็มีอยู่3เฟสมี2เฟสมี3เฟสด้วยซ้ำนะก็คือนำประเทศเข้าสู่แดนสิวิไลในเฟสสุดท้ายนะครับทั้ง3อันตอนนี้ที่กำลังเดินอยู่ตอนนี้นะครับที่อย่างที่ผมเรียนไว้จังหวัดไหนดีก็ลดระดับลงมาไม่ต้องรอ14วัน14วันปุ๊บก็ลดมันขึ้นไม่เท่าไม่ได้มันยกระดับขึ้นมาไม่เท่ากันมันยกระดับไม่เท่ากันเนี่ยเวลาลดจังหวัดไหนดีก็ต้องลดลงมานะครับในจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจังหวัดเริ่มต้นเนี่ยเขาแก้ปัญหาได้ดีเชียงใหม่ก็โอเคดีมากนะครับหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นนะครับเรื่องการเดินทางเนี่ยผมต้องยอมรับไปนะว่าถนนหนทางเนี่ยเงียบเลยนะครับการเดินทางรถไฟรถยนต์รถไฟก็ปิดอยู่พักนึงนะครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดมาปกติเครื่องบินตอนนี้ก็บินได้แต่คนบินน้อยมากต้องไปใช้เครื่องเล็กนะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินค่อนข้างจะแพงนะครับเพราะว่าคนบินน้อยยกเว้นที่มีความจำเป็นจริงๆเท่านั้นตอนนี้ใครเดินทางไปไหนมาไหนก็ปกติฮะแต่มีความจำเป็นที่ต้องมีการสวมหน้ากากเพื่อป้องกันตัวเองนะครับสมุทรสาครซึ่งเป็นจุดที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 มากที่สุดตอนนี้เขาก็มีการตรวจเชิงลึกนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับที่เจอก็เป็นการตรวจเชิงลึกในสมุทรสาครรองลงมานะครับก็เป็นเรื่องของหลักประกันสุขภาพที่เขาทำการไปตรวจนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็เป็นรถพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทำการช่วยเหลือประชาชนปกติต่อเคสเนี่ยต่อรายเนี่ยประมาณ 4,000 นะครับ 4,000 บาทนะครับและคราวนี้นะครับที่เป็นประเด็นคือดีเจมะตูมเนี่ยนะครับก็มีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับส่วนร้านค้าร้านอาหารต่างๆก็ได้รับการผ่อนปลนเปิดมาได้ตามปกติฮะยกเว้นสมุทรสาครนะครับที่ยังคงตรึงไว้ที่เหลือก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติเรียบร้อยแล้วถามว่าถูกหรือยังรัฐบาลทำถูกไหมนะครับทำไมสมุทรสาครยังพุ่งที่สมุทรสาครยังพุ่งเพราะว่าเกิดจากเขาตรวจเชิงลึกบุกไปตรวจตามจุดต่างๆตามชุมชนต่างๆเนี่ยนะครับเอาเต็มที่นะครับเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เกิดกลับมาระบาดซ้ำ
เอาถึงถอนขุดลากถอนโคนไทยร่วงมาอยู่อันดับ4ใช่ไหมใช่นะครับและผมเชื่อว่าประเทศไทยจะกลับไปได้นะถ้าพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองในหลักการบริหารสถานการณ์วิกฤตตอนนี้โดยภาพรวมเราทำมาถูกไหมถูกแล้วฮะแล้วก็วัคซีนก็กำลังจะมาแล้วนะครับถ้าวัคซีนเริ่มเข้ามาฉีดปุ๊บสถานการณ์ก็จะเริ่มดีขึ้นความเชื่อมั่นก็จะเริ่มเกิดขึ้นรัฐบาลนะฮะโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่ต้องไปลงในพื้นที่นะฮะในพื้นที่เสี่ยงไม่ที่เสี่ยงภัยอย่าไปทำตัวเหมือนบริจอนสันอย่าไปทำตัวเหมือนทรัมป์อย่าไปตัวทำตัวเหมือนนายกรัฐมนตรีบราซิลเหมือนเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสสุดท้ายติดกันหมดเลยนะจังหวัดไหนติดประเทศช่วงไหนติดผมก็ลงมาในพื้นที่ติดกันเป็นแถวนะครับเพื่อใช้หลักการบริหารเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสุดท้ายนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีติดโอ้โหเละตุ้มเป๊ะเลยทีเดียวนะซึ่งที่ผ่านมาบทเรียนในประเทศไทยก็คุณอนุทินนะสมุทรสาครลงไปสร้างความเชื่อมั่นทำอาหารโอ้โหผู้ว่าเกือบตายนะครับติดโควิด-19 อนุทินต้องกักโรคไปเวลา14วันสิ่งเหล่านี้คงได้เห็นเชิงสังเคราะห์นะครับเข้าใจเชิงสังเคราะห์ก็คือว่ารัฐบาลเดินมาถูกทางแล้วนะครับประเทศไทยเดินมาถูกทางทุกประการแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่การเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็เรื่องของการเก็บเกี่ยวจากการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วเราก็จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและปฏิรูปประเทศในที่สุดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะในเวลานี้เราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเราดึงจำนวนรายใหม่ๆขึ้นมาลดมาอยู่ในระดับที่น่าจะใกล้เคียงกับศักยภาพของระบบการสุขภาพของประเทศไทย2รายแรกนะครับเป็นชาวไทยอายุ70ปีผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคสิ่งหนึ่งที่ผมอยากชวนพวกเราทุกคนนะผมเชื่อคนไทยทุกคนช่วยกันได้ก็คืออันดับแรกก่อนที่สอนให้เรายิ้มสู้ได้เรียนได้รู้ความพอดีได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่ดีกินดีเรื่อยมาใครที่เป็นร่มโพร่มใสเข้าใจและเข้าถึงพัฒนาติดทองข้างหลังองค์พระปฏิมา
จะเหนื่อยจะล้าไม่เคยท้อใจนี่คือปณิธานที่หามุ่งหมายพระดุงยุติธรรมอันสดใสเราต่างก็รู้กันอยู่แก่ใจจะมีใครรักเราในเท่านี้นี่คือในรู้ในดวงใจที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ยิ้มสื่อแล้วรับบริบาลตาร่มรับบารมีไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้เรารักในหลวงแก้วตาขวัญใจจะเธอจะทูลไว้เนื้อชีวันพ่อเป็นดึงแสงเทียนในดวงใจนิรันดร์หรือยังคงเป็นมิ่งขวัญตลอดไปนี่คือปณิธานที่หามุ่งหมายประดุงยุติธรรมอันสดใสเราต่างก็รู้กันอยู่แก่ใจจะมีใครรักเราได้เท่านี้นี่คือในหลวงในดวงใจที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ยิ้มสื่อรับพระบริบาลตาร่มรับบารมีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้เรารักไม่รู้นี่คือไม่รู้ไม่ดูใจคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ยิ้มสื่อรับพระบริบาลตาร่มรับบารมีไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้นี่คือไม่รู้ไม่ดูใจที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ยิ้มสื่อรับพระบริบาลตาร่มรับบารมีใจจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้เรารักในหลวงคนไทยรักในหลวง